สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ดินแดนสวรรค์ของเหล่านักฟอกเงินโอซาร์คความเดิมตอนที่แล้วคือจุดเริ่มต้นของความโกลาหลฮาร์วีย์ครับแค้นใจที่รถบรรทุกอาวุธของเขาโดนดักจับอยู่เรื่อยเขาเชื่อปากใจว่าต้องมีหนอนบ่อนไส้และเพื่อเป็นการทวงศักดิ์ศรีฮาร์วีย์เล่นยัดระเบิดไว้ในรถบรรทุกนั้นส่งผลให้ข้อตกลงระหว่างโอมากับ FBI เกือบพังทลายโอมาถูกกดดันจนแทบไม่เหลือทางเลือกเขาเลื่อนคันให้ฮาร์วีย์ส่งต่อตำแหน่งหัวหน้าแก๊งจากนั้นก็จับใส่ผ่านถวายส่งให้ FBI เพื่อรักษาข้อตกลงของเขาให้คงอยู่ต่อไปคุณเบื่อบ้างหรือเปล่าเวลาฟังสปอยหนังอนิเมะ The Ghost หรือฟังเพลงยาวๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะกวนใจปัญหานี้แก้ได้ง่ายๆด้วย YouTube Premium ราคาถูกจัด69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงแจ่มกว่าแถมยังปิดจอได้ในขณะเล่นต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดการใช้งานสมัครวันนี้แถมเลย YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีๆสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้ท่านใดที่สนใจก็แค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือง่ายกว่านั้นกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างรับประกันจากช่องมีสรุปให้นะได้ชัวร์เปิดเรื่องมาที่การเตรียมตัวของมาร์ตินวันนี้พวกเขามีนัดสำคัญนั่นคือการส่งตัวเจ้าพ่อแก๊งขายยาให้ FBI ระหว่างนั้นมาร์ตินได้คิดถึงช่วงเวลาที่เขาอยู่กับบลูสมันตั้งแต่ซีซั่น1ตอนที่1แล้วครับพวกเขาคุยกันเรื่องชีวิตห่วยๆของมาร์ตินคุยกันเรื่องเช่าออฟฟิศในย่านตึกหรูและที่มันน่าแปลกคือมาร์ตินในช่วงเวลาปัจจุบันโทรไปหาบลูสเขาตัดสินใจแล้วเรื่องออฟฟิศนั่นมาจองมันกันเลยฝากบอกแฟนนายว่าช่วยหาสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ด้วยเราจะเอาที่นี่แหละแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยเกี่ยวกับที่จอดรถกันเลยฉันมั่นใจว่าเทศบาลต้องอยากเก็บส่วนแบ่ง 1% แน่ๆไว้ค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดกันวันจันทร์ว่าแต่ทำไมมาร์ตินถึงโทรหาบลูสในเมื่อเขาตายไปแล้วประเด็นนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกเดี๋ยวมาอธิบายเพิ่มทางด้านลูธเธอก็ได้เริ่มแผนการหลบหนีที่เตรียมไว้แต่เรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นไวแอดมาหาเธอถึงหน้าบ้านเพื่อบอกว่าเขาจะแต่งงานกับดารินลูธนี่ถึงกับหันมามองหน้าเธอคิดว่าไวแอดพูดเล่นแต่ดูจากสีหน้าแล้วไม่ใช่เล่นแน่หากไวแอดไม่อยู่ที่นี่ซีจะถูกส่งไปอยู่กับคนอื่นอันที่จริงหากไวแอดเป็นห่วงซีกเขาก็พาซีกหนีไปด้วยอีกคนก็ได้ใช่ไหมครับแต่ที่ไม่ทำแบบนั้นเพราะพวกเขาทั้ง3คนมีความรักให้กันเหมือนครอบครัวถึงจะดูใจร้ายไปบ้างแต่ไวแอดเลือกแล้วเขารักดาลินและจะแต่งงานกับเธอทางฝั่งโอมาก็ได้เดินทางมาเหยียบแผ่นดินอเมริกาสถานที่นัดพบเป็นห้างร้างแห่งหนึ่งตามหมากที่มาตินเดินเอาไว้โอมาได้ยกตำแหน่งผู้นำให้กับหลานชายที่ชื่อฮาวีเพื่อแลกกับการเป็นอิสระในการเดินทางและสัญญาการคุ้มครองเขาจะให้ข้อมูลที่นำไปสู่การจับกลุ่มฮาวีกว่าล้างแก๊งนาวาโรเมื่อข้อตกลงทุกอย่างออกมาเรียบร้อยแต่ลุง FBI คงต้องแสดงความเสียใจด้วยเขาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วโอมาต้องอยู่เป็นหัวหน้าแก๊งต่อไปอีก5ปีเขาต้องยินยอมให้ข้อมูลทุกครั้งที่เราติดต่อไปเราจะประสานงานกับคุณในการบุกยึดทุกอย่างยาอาวุธและเงินสดหลังหมด5ปีแล้วถึงจะยอมคุ้มครองโอมานาวาโลนี่คือข้อเสนอใหม่จากทาง FBI แค่ได้ยินก็ทำเอาฝั่งมาร์ตินเบิร์ไปทำตามกันพวกเขาไม่คิดมาก่อนว่าจะโดนบิดเอาหน้างานแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่มิลเลอร์ยังออกลูกไม่พอใจเลยครับและหากว่ากันตามตรงเธอทำอะไรไม่ได้มากนอกจากถามหาเหตุผลเดิมทีแล้วการทำข้อตกลงระหว่างโอมาถือเป็นการโค่นล้มแก๊งค้ายารายใหญ่ของเม็กซิกันแต่ที่มันออกมาเป็นแบบนี้เพราะทาง FBI ต้องการล่ามโซ่โอมาไว้5ปีจัดฉากการบุกยึดเงินเรื่อยๆสร้างผลงานสร้างรายได้ในระยะยาวและจากข้อเท็จจริงข้างต้นมันทำให้คุณธรรมของเจ้าหน้าที่มิลเลอร์เริ่มสั่นคลอนแท้จริงแล้วพวกเธอก็ไม่ต่างอะไรกับแก๊งค้ายาในตอนนั้นโอมาแทบไม่เหลือความเชื่อใจต่อใครเลยเขาโกรธจัดที่ฝั่ง FBI ไม่เคยทำตามสัญญาสักข้อแต่เพื่อไม่ให้ทุกอย่างพังหมดเวนดี้ต้องเข้ามาเสนอทางออกร่วมกัน1ปีเป็นไงโอมาคุณกลับไปกล่อมหลานของคุณหาข้ออ้างอะไรก็ได้เช่นเกิดปัญหาด้านการเงินเอาเขาลงจากตำแหน่งส่วน FBI ไม่ต้องรอถึง5ปีก็ได้เอาเป็นล็อตใหญ่ๆตลอด1ปีฟังดูเป็นไงซึ่งคำตอบคือลุงแกไม่สน FBI ไม่มีวันประนีประนอมกับแก๊งค้ายาที่สังหารผู้คนไปจำนวนมากพวกคุณควรจะขอบคุณเราเมื่อเราแสดงความเมตตาล่าสุดโอมาไม่อยากฟังต่อแล้วครับเขาเดือดจัดแต่หากถอนตัวตอนนี้มีแต่จะแย่กว่าเดิมถึงจะไม่ได้อิสระในวันนี้แต่โอมาจะยังหนุ่มอยู่ลูกๆคุณยังมีชีวิตอีกยืนยาว
มันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับโอมาผ่านไป5ปีก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่า FBI จะไม่ผิดคำสัญญาอีกแต่หากถอยกลับเขาจะไม่เหลืออะไรเลยตัดภาพมาอีกทีโอมาก็กลับมาพร้อมคำตอบตกลง5ปีก็5ปีและก่อนจะจากลาทาง FBI ก็มีคำขอบคุณสุดประชดประชันแถมไว้ให้ผมอยากจับมือตกลงกับคุณนะแต่เห็นว่าคุณกำลังบาดเจ็บอยู่ส่วนมาร์ตินและเวนดี้เบิร์ดเราขอบคุณมากที่พวกคุณรับใช้อเมริกาพวกคุณทำให้ข้อตกลงสุดแสนอัศจรรย์นี้เกิดขึ้นได้สลับมาที่บริษัทชอว์เมดิคอลกับวันชิวๆของแคลร์หลังจากที่ได้ของจากรูธไปแล้วสถานการณ์ของเธอถือว่าดีขึ้นเยอะแต่ไม่นานฮาวี่ก็โทรมาคุยด้วยเขากำลังดูผลประกอบการของบริษัทชอว์พร้อมกับแสดงความยินดีที่แคลร์สามารถสร้างกำไรได้มหาศาลว่าแต่คุณทำแบบนั้นโดยไม่ใช้สินค้าของผมได้ยังไงไม่อยากได้ยินเลยว่าคุณกำลังหักหลังผมซึ่งแคลร์ไม่อยากมีปัญหาระยะยาวหรอกครับอธิบายว่ามาร์ตินหาสินค้าชั่วคราวให้น่ะจำชื่อเธอไม่ได้แต่ตัวเล็กๆผมอยากโศกสีทองตอนนั้นฮาวีไม่ได้เอาเรื่องอะไรกับแคลร์ทิ้งท้ายไว้แค่ว่าจากนี้ไปคุณจะทำธุรกิจกับผมการตัดสินใจของไวแอสส่งผลให้รู้ต้องกลับมาหาแฟรงค์อีกรอบขอกับเขาไปตรงๆว่านายทำเรื่องที่เราคุยกันไว้ไม่ได้ญาติของฉันกำลังแต่งงานกับดารินครั้งหนึ่งรูธเคยทำให้ชีวิตของไวแอดพังเธอไม่อยากให้เขาต้องเสียแฟนไปอีกช่วงแรกแฟรงค์ไม่คิดจะลามือเลยครับหากเขาอยากขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ธรรมเนียมปฏิบัติจึงเป็นเรื่องจำเป็นประเด็นนี้รูธก็เข้าใจแต่จะดีกว่าไหมหากนายปล่อยให้ธรรมชาติจัดการจะไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของนายไม่ว่าหน้าไหนนายรับช่วงต่อทั้งหมดนี้ได้โดยไม่ต้องฆ่าใครแบบนั้นไม่ดีกว่าหรอหากคำพูดโน้มน้าวมันยังไม่มากพอรูธยินดีจ่ายเงินเพื่อขอจบเรื่องยอมเอ่ยปากขอร้องคนที่เคยกระทืบเธอเลยก็ได้หากมันทำให้ไวแอดได้อยู่กับดารีนต่อไปในตอนนั้นแฟรงค์ตอบกลับมาแค่ว่าก็ได้ฉันจะไม่แตะต้องหล่อนสัญญาเลยส่วนโอมาก็กำลังเดินทางขึ้นเครื่องกลับเม็กซิโกใช้ชีวิตในฐานะเครื่องมือของ FBI ต่ออีกสัก5ปีจากนั้นเขาก็จะเป็นอิสระแต่เรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นอยู่ๆก็มีรถของเจ้าหน้าที่บุกมาชาร์จที่สนามบินพวกเขาไม่ยื่นข้อเสนอไม่มีการเจรจาสิ่งเดียวที่เจ้าหน้าที่มีให้คือสิทธิพื้นฐานของผู้ต้องหาและคนที่เป็นหัวหอกในการบุกจับครั้งนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเจ้าหน้าที่มิลเลอร์นั้นส่งผลให้ความเชื่อใจที่โอมามีต่อครอบครัวเบิร์ดมันได้ติดลบไปแล้วตั้งแต่ที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกทีวีทุกคนก็กลายเป็นบ้ากันไปหมดครอบครัวเบิร์ดไม่ทันได้ตั้งตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นดีไม่ดีฮาวีอาจคิดว่าเป็นฝีมือของพวกเขาก็ได้และเพื่อไม่ให้บานปลายมาร์ตินได้งัดมาตรการฉุกเฉินออกมาใช้เก็บกระเป๋าติดอาวุธให้ชาร์ลอตพร้อมกับสั่งให้เธอพาโจนาไปไว้ในที่ปลอดภัยส่วนพวกเขาสองคนต้องมานั่งหาความจริงว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นขั้นแรกคือมาถามกับ FBI ซึ่งพวกเขาไม่รู้เรื่องคงเป็นฝีมือเจ้าหน้าที่มิลเลอร์มากกว่าคำแนะนำเดียวที่พอให้ได้คือไปหาที่ปลอดภัยมุดหัวซะแต่หากยอมก็เท่ากับแพ้มาร์ตินเสนอให้จับกลุ่มฮาวีแทน FBI ดูจะชอบการอัดฉีดเงินสดนี่ประมาณเท่าไหร่นะไตรมาสนี้ประมาณ30ล้านเหรียญใช่ไหมคงรับทรัพย์กันหน้าชื่นตาบานแต่ถ้าเอาด้วยกับแผนบุกจับฮาวีเวนดี้สัญญาว่าพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสูงกว่านั้นเยอะและในขั้นแรกต้องให้เราได้คุยกับโอมาจุดนี้ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับตอนนี้เจ้าหน้าที่มิลเลอร์ได้ล้มกระดานไปแล้วเธอทำเพื่อความถูกต้องและถ้าหากปล่อยซึม FBI จะไม่ได้อะไรนอกจากตัวโอมาสิ่งที่พวกเบิร์ดกำลังเสนอคืองานที่ใหญ่กว่าคนหล่มทั้งแก๊งพวกออปชันเงินสดอีกมหาศาลนี่คือจุดที่ทำให้ FBI กลับมาสนใจข้อเสนอข่าวการบุกจับมันต้องไปเตะตานักสืบอย่างเมลอยู่แล้วและสิ่งที่เขาลงแรงมาตลอดมันก็ได้ผลิดอกออกผลเมลสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวของตระกูลเบิร์ดชาร์ลอตดูท่าจะร้อนหล่นมากมาเกินสำหรับพี่สาวคนหนึ่งที่อยากพาน้องชายกลับบ้านครอบครัวเบิร์ดต้องเกี่ยวข้องกับการบุกจับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเวนดี้มีหน้าที่รับมือกับโอมาส่วนมาร์ตินก็เหมือนจะงานเข้าจิมโทรมาโวยยับเพื่อขอถอนตัวจากเรื่องนี้เขาไม่อยากถูกสงสัยไปด้วยและเพื่อรักษาหน้าตาในสังคมจิมมีเอกสารอยากให้มาร์ตินเซ็นมาที่บ้านเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นเขาจะเริ่มติดต่อคนอื่นแล้วทำให้ชีวิตของมาร์ตินยุ่งยากขึ้นไม่ว่าจะขอเวลายังไงจิมก็ไม่ยอมจริงไม่ปล่อยให้รอนานมาร์ตินมาหาจิมตามนัดติดอยู่ตรงที่ว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวโดนฮาวีแอบมาเซอร์ไพรส์
ในตอนนั้นมาตินกลัวตายของจริงเอาแต่พูดซ้ำๆว่าเขาไม่เกี่ยวด้วยตอนนี้เวนดี้อยู่กับน้าคุณแล้วให้ผมได้อธิบายก่อนเชื่อเถอะให้ผมอธิบายอย่างน้อยมาตินก็ไม่ได้โกหกเวนดี้กำลังอยู่กับโอมาจริงๆอย่างแรกเธออยากจะให้เขาโทรหาฮาวีและยอมรับว่าโอมากำลังร่วมมือกับ FBI คุณก็รู้ว่าเราไม่ได้ทำเราพลาดครั้งใหญ่เจ้าหน้าที่มิลเลอร์อยู่เหนือการควบคุมแต่พวกเขายังต้องการฮาวีเกลี้ยกล่อมให้ฮาวีรับข้อเสนอแบบเดียวกับโอมาปล่อยให้โดนจับเดี๋ยวพวก FBI ก็ปล่อยเขาแค่นี้โอมาก็ไม่เหลือความเชื่อใจต่อเวนดี้แล้วครับยิ่งมาขอให้หลานมอบตัวยิ่งไม่ต้องพูดถึงแต่เวนดี้ก็มีข้อเท็จจริงบางอย่างที่น่าสนใจคิดว่าฉันมานั่งอยู่ตรงนี้พร้อมโทรศัพท์ได้ยังไงย้อนกลับไปที่มาตินเหมือนเคยขอโอกาสขอเวลาให้เวนดี้ได้เดินเรื่องแน่นอนว่ามันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นโดนซ้อมไปยับหากเวนดี้ไม่สามารถโน้มน้าวได้แล้วก็บอกลาครอบครัวได้เลยในวินาทีแห่งความเป็นความตายเสียงโทรศัพท์ก็ดังออกมาจากกระเป๋าของฮาวีน้าของเขาโทรมาเพื่อยืนยันสิ่งที่มาตินบอกทุกอย่างเป็นความจริงมาตินได้เวลาเพิ่มอีก1วันเพื่อทำให้ข้อตกลงทุกอย่างกลับมาเรียบร้อยเมื่อได้รับความร่วมมือจากโอมาเวนดี้ต้องอธิบายสถานการณ์เบื้องต้นวันนี้เธอจะนัดฮาวีไปคุยกับ FBI และโอมาจะได้ออกจากที่นี่ภายใน48ชั่วโมงแต่หากมีอะไรผิดพลาดแล้วก็โอมาสัญญาเลยว่าแจ็คสันจะได้ทำงานคุ้มค่าเหนื่อยวันนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายต่อหลายอย่างนอกจากการทำข้อตกลงระหว่างแก๊งค้ายากับ FBI ยังมีงานแต่งของไวแอตที่น้องชายคนเล็กนี่แต่งตัวหล่อมาเลยแต่ในตอนนั้นลุดไม่ได้ไปด้วยนะครับเธอทำได้เต็มที่แค่เขียนการ์ดอวยพรก่อนการนัดพบก็มีเรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นนิดหน่อยทีแรกฝั่งเจ้าหน้าที่ FBI จะเป็นฝ่ายระบุสถานที่เองเวนดี้ปล่อยไปแบบนั้นไม่ได้หรอกครับหากมีการตุกติกอีกแล้วก็เธอจบแน่ๆเวนดี้ตัดสินใจใส่สุดหากไม่ไปตามสถานที่ที่เธอเลือกเธอจะแฉทุกอย่างที่ FBI ทำข้อตกลงกับแก๊งค้ายาเพื่อผลประโยชน์รับรองได้นี่ไม่ใช่คำขู่ส่วนสถานที่นัดพบเป็นธุรกิจรับจัดงานศพตอนนั้นลุงแฮร์รี่กำลังโกงราคาอยู่เลยแต่นี่มันไม่ใช่เวลามาตินอยากจะให้ลูกค้ากลับไปก่อนค่อยมาใหม่วันหลังลดค่าลงให้เลย 25% คิดซะว่าเป็นค่าเสียเวลาทางฝั่งดาลินกับไวแอตก็ได้เข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของชีวิตทั้งสองมายืนต่อหน้าบาทหลวงกล่าวคำสาบานว่าจะรักและดูแลกันไปตลอดสลับมาในส่วนของข้อตกลงฮาวีมีสิทธิ์บริหารแก๊งได้ตามต้องการตราบใดที่ยังทำตามเงื่อนไขทุกอย่างต้องเป็นความลับหากมันหลุดออกไปแล้วก็เตรียมรับมือกับ FBI เต็มกำลังพลได้เลยคำขู่นี้ทำเอาฮาวียิ้มได้นิดหน่อยเขาไม่ได้ตอบรับข้อตกลงเพราะความกลัวแต่เป็นเพราะความเคารพที่มีต่อโอมานาวาโลและในตอนที่ฮาวีรับข้อเสนอไวแอตก็ได้รับดาลินเป็นภรรยาเชิญจูบเจ้าสาวได้ทุกอย่างที่คุณเห็นมันออกมาเรียบร้อยดีใช่ไหมครับทุกฝ่ายจบแต่คุณอย่าได้วางใจในเมื่อข้อตกลงใหม่เสร็จสิ้นเวนดี้ต้องมาคอนเฟิร์มกับโอมาแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดเวนดี้อยากย้ำให้ชัดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเบิร์ดลูกๆของโอมาจะถูกปฏิเสธการเข้าถึงเงินถูกกฎหมายมันเป็นหลักประกันที่จะทำให้เวนดี้ปลอดภัยแค่นี้ก็ควรจะพอแล้วใช่ไหมครับแต่เวนดี้ดันไปเล่นไม้แข็งเธออยากให้เก็บข้อตกลงนี้ไว้เป็นความลับไม่มีอะไรรับประกันได้ว่า FBI จะไม่เล่นงานครอบครัวและลูกๆของโอมาแต่หากเป็นโอมาเขาจะไม่ทำแบบนั้นโอมาได้ยินมาว่าวันนี้ครอบครัวเบิร์ดส่งลูกๆไปซ่อนตัวในสุสานพร้อมกับปืนลูกซองโอมาไม่ทำอะไรเด็กไม่คิดจะขู่ฆ่าต่อให้เป็นถึงเจ้าพ่อแก๊งขายาโอมาก็มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนและในเช้าวันรุ่งขึ้นทุกอย่างก็ได้กลับสู่ความสงบสุขทุกคนได้กลับบ้านโจนาเองก็เช่นกันตอนนี้ยังไม่ดีกับแม่แบบ 100% หรอกครับแต่เดี๋ยวคงดีขึ้นแต่อยู่ๆมาตินก็เอาอีกแล้วรับโทรศัพท์จากบลูส์พูดคุยเรื่องเดิมตัดสินใจเรื่องออฟฟิศนั่นกันเถอะจองมันเลยผมไม่รู้นะครับว่ามาตินคุยกับใครหรือเปล่าแต่หลังจากวางสายไปมาตินก็คิดย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นจุดที่บลูสเสนอการทำเงินก้อนโตที่โอซาร์กมันเป็นสถานที่ที่วิเศษมากสวรรค์เลยล่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวมาตินอาจจะกำลังคิดว่ามันคงดีกว่าถ้าเรื่องราวทั้งหมดมันจบอยู่แค่ตรงนั้นเขาไม่น่ามาเหยียบโอซาร์กเลยส่วนดาลินกับไวแอตก็เพิ่งกลับถึงบ้านตอนนี้เธอใช้ชื่อดาลินแรงมัวแล้วนะครับพวกเขากำลังตกลงกันว่าจะให้ซิกใช้ชื่อของทั้งสองตระกูลเลยหรือเปล่าแต่เรื่องนั้นพวกเขาไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจฮาวีรออยู่ในบ้านพร้อมกับปืนเรียกทั้งสองมานั่งลงบนโซฟา
มันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายเราบอกกับเธอไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าให้หยุดขายแต่เธอไม่ยอมฟังไม่ว่าดาลีนจะแก้ตัวยังไงฮาวีก็ไม่เปลี่ยนใจอยู่ดีและนี่คือผลที่ตามมาส่วนนายพ่อหนุ่มไม่ว่านายจะเป็นใครทางด้านลูธตอนนั้นเธอแค่จะเอาการ์ดอวยพรกับของขวัญแต่งงานมาให้แต่ไม่ว่าจะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับออกมาจากบ้านไม่กี่วินาทีต่อมาลูธก็ต้องรับมือกับความสูญเสียเป็นอีกครั้งแล้วที่คนในครอบครัวของเธอจากไปตอนนั้นลูธมุ่งเป้าไปที่แฟรงค์โทรไปด่าด้วยความโกรธแค้นทั้งหมดที่มีแต่แฟรงค์ไม่รู้เห็นอะไรกับเรื่องนี้ด้วยจริงๆพอได้ลองหยุดคิดดีๆลูธก็เข้าใจนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของซีรีส์ข้อตกลงทุกอย่างที่มาร์ตินสร้างไว้มาสมบูรณ์แบบถึงจะกระท่อนกระแท่นไปบ้างแต่ทุกคนรับข้อเสนอได้และกุญแจสำคัญของข้อตกลงนี้คือฮาวีคุณพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับลูธมาโวยวายกับครอบครัวเบิร์ดคนจากแก๊งขายาบุกมาฆ่าไวแอดกับดาลินบอกมาว่ามันเป็นใครบอกมาว่ามันอยู่ที่ไหนมาร์ตินกับเวนดี้รู้อยู่เต็มอกว่าเป็นฝีมือของฮาวีแต่เขาปล่อยให้ลูธไปหาเรื่องฮาวีไม่ได้โกหกทุกวิธีทางพยายามเกลี้ยกล่อมให้คนที่กำลังเสียใจสงบลงมาท้ายสุดมันก็มาจบที่ความจริงจากปากโจนาเขาชื่อฮาวีถึงความจริงนี้จะสร้างปัญหาตามมามากมายแต่มันเป็นความจริงที่รู้สมควรได้รับรู้คุณยังจำตอนที่รู้เจอกับมาร์ตินครั้งแรกได้ไหมครับเธอเคยบอกไว้ว่าบางทีการฆ่ามาร์ตินทิ้งไปซะคงจะดีกว่าถึงจะนานไปหน่อยแต่ลางสังหรณ์ของรูธไม่เคยคลาดเคลื่อนต่อเนื่องกันในตอนที่8เปิดเรื่องมาในช่วงเวลาโศกเศร้าเสียใจของรูธถึงจะไม่ใช่พี่น้องกันแท้แต่ไวแอดคือคนที่เธอรักมากที่สุดพวกเขาอายุไล่เลี่ยกันโตมาในช่วงเวลาเดียวกันพอมีเรื่องอะไรก็มักจะมาแชร์กันเสมอและการจากไปแบบกระทันหันมันได้สร้างบาดแผลใหญ่ที่ไม่มีวันลบเลือนได้แค้นนี้มีแต่ต้องล้างด้วยเลือดเท่านั้นปัญหาสำหรับลูธคือเธอไม่รู้ว่าฮาวีอยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นยังไงซึ่งเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงโจนากับชาร์ลอตต์ยินดีช่วยให้ลูธได้ความเป็นธรรมทีแรกพวกเขาไม่อยากให้ลูธหาเรื่องใส่ตัวหรอกครับแต่มันอดไม่ได้จริงๆพรุ่งนี้ฮาวีจะไปเจอมาร์ตินกับเวนดี้ที่บริษัทชอเมดิคอลแถมรูปถ่ายจากหนังสือรุ่นสมัยที่ฮาวียังเรียนอยู่ในเม็กซิโกเมื่อได้เบาะแสมาแบบครบๆที่เหลือก็แค่หยิบเงินสักก้อนออกไปสะสางความแค้นให้มันจบๆลูธยังไม่ได้ออกเดินทางทันทีเธอกลับมาบ้านเตรียมการบางอย่างให้พร้อมและเธอก็ได้เจอเวนดี้ที่มันดักรออยู่พอได้ลองเก็บไปคิดดูแล้วเวนดี้ก็นึกออกครอบครัวเบิร์ดติดหนี้ลูธไว้หลายต่อหลายครั้งที่กำลังจะสื่อก็คือถ้าอยากฆ่าฮาวีเราจะไม่ขวางทางตอนนี้เขากำลังขึ้นเครื่องกลับไปที่เม็กซิโกกว่าจะเจอเขาอีกก็ต้องรอถึง3เดือนแต่เมื่อเขากลับมาเราจะช่วยเธอเองจนถึงวินาทีสุดท้ายเวนดี้ก็ยังโกหกตั้งแต่เรื่องพ่อนะเบนตอนนี้ก็ฮาวีบทสรุปของซีนนี้จบลงที่ลูธเล่นไปตามน้ำทำเป็นยอมใจอ่อนรับฟังคำขอของเวนดี้ตัดภาพมาอีกทีลูธก็มาโผล่ที่ชิคาโกพร้อมกับปืนกระบอกหนึ่งเฝ้ามองสังเกตการอยู่เรื่อยๆในตอนนั้นเธอเห็นชายที่รูปร่างลักษณะคล้ายกับฮาวีลูธแทบจะไม่มีความลังเลเลยแม้แต่น้อยเดินตรงเข้าไปยิงสะล่วงขาทีใจเย็นก่อนนั่นเป็นแค่สิ่งที่อยู่ในหัวตอนนี้เธอยังอยู่ระหว่างเดินทางและก็ยังได้รับสายจากมาร์ตินลูธพูดดักทางไว้ก่อนเลยครับว่าเวนดี้บอกเธอแล้วว่าฮาวีไม่ได้อยู่ในอเมริกาเพราะงั้นไม่ต้องมาเป็นห่วงอันที่จริงมาร์ตินไม่ได้ห่วงเรื่องที่เธอจะไปยิงฮาวีหรอกครับเขากำลังเป็นห่วงเรื่องที่เธอเสียคนในครอบครัวไปตั้งหากถึงมาร์ตินจะมีท่าทีเฉยชาแต่ก็มีหลายครั้งที่เขาแอบช่วยเหลือลูธแบบลับๆล่าสุดลูธก็เดินทางมาถึงชิคาโกเป็นที่เรียบร้อยลงมาจากรถกวาดสายตามองหาฮาวีแต่นี่มันยังไม่ถึงเวลานัดเจอลูธต้องกลับไปสงบสติอารมณ์อยู่ในรถก่อนระหว่างนั้นเธอก็ได้โทรคุยกับคนในครอบครัวที่ยังเหลืออยู่ทีพยายามปลอบใจไปเต็มที่ลึกๆแล้วทีรู้ครับว่าลูธกำลังทำอะไรอยู่เพราะงั้นขอร้องล่ะกลับบ้านเถอะไวแอดคงไม่ชอบใจแน่ที่เธอทำแบบนี้ตอนนั้นลูธไม่ได้ให้คำตอบที่แน่ชัดเธอกำลังคิดบางอย่างอยู่ในหัวบางครั้งการอโหสิกรรมอาจจะเป็นเรื่องที่ดีแค่ปล่อยวางการล้างแค้นก็จะจบลงแค่นี้ผ่านไป1คืนความพยายามของลูธก็เป็นผลเขาเห็นมาร์ตินกับเวนดี้เดินเข้าไปที่บริษัทชอลและที่มากกว่านั้นเธอเจอชายคนหนึ่งที่ลักษณะคล้ายกับคนที่อยู่ในรูปไม่มีผิดแต่อย่างน้อยๆรู้จะให้หาวีเข้าไปคุยข้อตกลงให้เรียบร้อยก่อนออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันส่วนเรื่องธุรกิจก็ไม่ได้มีอะไรมาก
หาวีอยากทำข้อตกลงระยะยาวสัก5ปีใครจะได้ส่วนลดในการซื้อวัตถุดิบไปอีก 20% ฟังดูแล้วเหมือนมีอะไรแอบแฝงแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆสิ่งที่ฮาวีอยากได้ตอบแทนคือการถือหุ้นส่วนในบริษัทชอว์เมดิคอลเรียบร้อยครับโดนปฏิเสธกลับมายังไวข้อมูลของผู้ถือหุ้นมันจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนคงจะเละเทะหน้าดูหากมีชื่อของทายาทแก๊งค้ายาเข้ามาในบริษัทตรงจุดนี้มาตินเสียเวลาอธิบายพักใหญ่เลยครับแต่ฮาวีก็ยังไม่ลดละความพยายามหากขอจากแคลร์ไม่ได้เขาก็ว่าจะไปหาผู้ถือหุ้นรายอื่นของแคลร์ลองชวนไปดินเนอร์พร้อมกับหาทางเปลี่ยนใจหุ้นส่วนคนนั้นดูห้ามยังไงก็เอาไม่อยู่จริงๆครับหลังเสร็จสิ้นการเจรจาฮาวีเป็นคนแรกที่เดินออกมาจากบริษัทตอนนั้นรูธเห็นก็ให้เต็มตาเธอทำใจมาเป็นอย่างดีเพื่อจบความแค้นนี้แต่อยู่ๆเธอก็เกิดหยุดกลางทางไวแอดต้องการแบบนี้จริงหรอและหากยิงฮาวีทิ้งกลางแจ้งแล้วจะยังไงต่อมีอะไรรับประกันได้ว่าเธอจะรอดไปได้ไหนจะทีน้องคนเล็กที่ต้องคอยดูแลหลายสิ่งอย่างมันทำให้รูธเกิดความลังเลในใจไม่กล้าพอที่จะแลกให้มันจบๆประเด็นก็คือตอนที่รูธเดินออกมานอกรถมาร์ตินเห็นเธอเข้าให้เต็มๆอย่างน้อยเขาก็ดีใจที่รูธไม่ทิ้งชีวิตไปพร้อมกับฮาวีทีนี้กลับบ้านไปซะได้ยินไหมเธอทำถูกแล้วในตอนนั้นรูธไม่ได้ตอบโต้อะไรมากหลังจากได้ฟังคำพูดของมาร์ตินเธอก็เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองแทนที่จะกลับบ้านรูธตามติดมาร์ตินไปทุกที่พร้อมกับโทรฝากข้อความระบายกับไวแอดพวกมันกำลังดูออฟฟิศและแม่งก็นัดคุยกับนักธุรกิจช่วยกันทำข้อตกลงพวกมันซื้อบ้านกำลังสร้างชีวิตที่ควรเป็นของเราล่าสุดรูธไม่ไหวแล้วครับเธอลงมาจากรถเดินดิ่งไปหามาร์ตินและเวนดี้ก่อนจะจ่อยิงทั้งสองต่อหน้าต่อตาคนขายบ้านไม่มีอะไรครับแค่ความฝันเฉยซึ่งความฝันทั้งสองของรูธมันเป็นการบอกในไหนว่าตอนนี้เธอพร้อมตั้งตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วไม่เว้นแม้กระทั่งมาร์ตินก็อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้าฮาวีนั้นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทชอว์เอาแบบเข้าใจง่ายฮาวีเสนอบริจาคเงินก้อนโตแลกกับการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นนิรนามเขาอาจจะมีความสามารถในการควบคุมคนอื่นแต่กลับกันความสามารถในการเจรจาต่อรองของฮาวีมันติดลบยังไม่ทันได้บอกรายละเอียดเขาก็โดนลุงผู้ถือหุ้นรู้ทันเอาแบบง่ายๆและคำตอบคือปฏิเสธแต่น่าเสียดายที่ลุงยังไม่รู้จักฮาวีมากพอเขาตัดสินใจตามลุงเข้าไปในห้องน้ำเปิดประเด็นไปตรงๆว่า$2,000,000หรือจะให้ผมกระทืบคุณปางตายมาคู่กันกลางเมืองแบบนี้ลุงแกไม่กลัวหรอกครับยังไงซะฮาวีคงไม่กล้าซึ่งคุณลุงกำลังคิดผิดตอนนั้นเขาโดนซ้อมจนยับก่อนจะปิดท้ายด้วยการเอาหน้ายัดชักโครกจนถึงตอนนี้รูธก็ยังไม่ได้ไปไหนตามดูมาร์ตินกับเวนดี้แล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเธอก็เดินเข้ามาร่วมโต๊ะด้วยท่าทีสุดนิ่งใจเย็นไม่สติแตกเราจะไปที่ออฟฟิศของแคลร์หรือทำไมก็ต้องมีใครสักคนในนี้หัวแตกกลุ่มของมาร์ตินไม่มีใครเถียงออกสีหน้าของรูธจริงจังเกินกว่าจะพูดเล่นและพวกเขารู้ดีว่าคนที่กำลังเสียใจทำอะไรได้บ้างคืนนั้นพวกเขามารวมตัวกันที่ออฟฟิศของแคลร์ตามที่รูธบอกคำสั่งต่อไปคือโทรหามันอย่างที่ย้ำไปหลายต่อหลายรอบหากไม่มีฮาวีคอตกลงใหม่ที่โอมาทำกับ FBI ก็จะพังลงมาพวกเบิร์ดไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมาร์ตินกับเวนดี้ทุ่มสุดตัวเพื่อขอร้องให้เธอใจเย็นๆแต่มันจะไม่ได้ผลอีกต่อไปสายตาที่รูธมองมาที่ครอบครัวเบิร์ดมันไม่เหมือนเดิมแล้วเธอเคยชอบทุกคำพูดของมาร์ตินมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นคนสำคัญรู้สึกเหมือนได้รับการดูแลเอาใจใส่แต่รู้ตัวอีกทีทุกอย่างมันก็พังราบส่วนเวนดี้นางนั่นมันใจมันมันกล้าควักหัวใจใครก็ตามเพื่อให้ได้สิ่งที่มันต้องการและแคลร์คุณควรจะรู้ไว้นะพวกมันขโมยกิจการของชาวบ้านลากลูกชายกับลูกสาวเข้ามาพัวพันกับเครือข่ายค้ายาพวกมันเคยสั่งฆ่าคนมาแล้วคุณเชื่อทุกอย่างที่พวกมันเล่าให้ฟังจริงๆหรอเมื่อฟังจนพอแล้วเวนดี้จึงกลั้นใจตัดบทหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโชว์ให้เห็นว่าเธอกำลังโทรหาฮาวีทำเสียงให้ปกติที่สุดก่อนจะบอกว่านี่เวนดี้เบิร์ดนะฉันรู้ว่านี่ดึกแล้วแต่พวกเรามาที่ออฟฟิศของแคลร์และเราโน้มน้าวให้เธอมอบสิทธิ์ในการถือหุ้นให้คุณได้แล้วเธอกำลังร่างเอกสารอยู่ถ้าคุณสะดวกแวะมาเราเอาเอกสารให้คุณได้ก่อนบินกลับเม็กซิโกพรุ่งนี้เช้าแล้วเจอกันผมไม่รู้นะครับว่าเวนดี้คิดอะไรอยู่หรือบางทีเธอแค่อยากจะลองวัดใจรูธใช้เวลาไม่นานฮาวีก็โผล่มาที่ออฟฟิศแต่ยังไม่ได้เอ่ยคำทักทายเขาก็โดนรูธโผล่มายิงสลวงครั้งนี้เธอเอาจริงและจะไม่มีวันหันหลังกลับไปหาครอบครัวเบิร์ดอีกต่อไปคุณอย่าลืมการหายไปของฮาวีมันจะสร้างผลกระทบใหญ่หลวงตามมา
เหมือนเดิมนะครับเพื่อใครตามไม่ทันช่วงต้นเป็นการส่งมอบตัวโอมาหากว่ากันตามข้อตกลงเก่าฝั่งมาร์ตินเคลียร์ตัวเองเรียบร้อยหมดแล้วยอมให้ทั้งบุกจับยาอาวุธเงินสดแต่อยู่ๆทาง FBI ก็เกิดเปลี่ยนใจพวกเขาอยากได้ผลงานกับเงินสดในระยะยาวจึงร่างข้อตกลงใหม่ออกมาส่งโอมากลับไปดำรงตำแหน่งต่ออีก5ปีจัดฉากการบุกจับต่อไปเรื่อยๆมันเป็นข้อตกลงที่แสนดูถูกเหยียดหยามโอมาจะเททิ้งแล้วครับดีที่ได้เวนดี้กับมาร์ตินช่วยกันโน้มน้าวรับข้อตกลงใหม่ได้ไม่ทันไรเจ้าหน้าที่มิลเลอร์ก็ตัดสินใจกวาดกระดานทิ้งนำกำลังมาบุกจับโอมาแบบไม่สนอะไรเธอทำไปเพราะความชอบทำลุ่นหลวนนี่เป็นที่มาของข้อเสนอแบบแยกตั้งหากเอาตัวฮาวีไปปล่อยโอมากลับเม็กซิโกพร้อมกับเงินรางวัลก้อนโตหาก FBI ไม่ยอมรับพวกเขาก็จะได้แค่หัวหน้าแก๊งไม่มีออปชันอื่นมาพ่วงเสริมและในท้ายที่สุดกระดานก็ได้ถูกล้างอีกครั้งลูธเครียดแขนฮาวีถึงจะมีลังเลบ้างแต่เธอตัดสินใจจบเรื่องนี้ด้วยความแค้นและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater